ครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงหมดเกม Ghost Recon Breakpoint นะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับมือใหม่นะครับให้ทำการลงโปรแกรมตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับให้มาโหลดโปรแกรมตัวนี้นะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นให้ทำการโหลดไฟล์ตัวนี้นะครับเพื่อเราจะเอาไปวางไว้ในไฟล์เกมของเรานะครับเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราไม่ลงนะครับไฟล์ของเรานะครับไฟล์แล้วก็เกมของเรานะครับมันจะค้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเอาไฟล์ตัวนี้ครับที่เราโหลดเนี่ยครับของตัวนี้ครับไปไว้ในไฟล์เกมของเราครับในไดซีครับก็เนี่ยครับกดเข้ามาที่ไดซีก่อนเลยครับเสร็จแล้วมาที่โปรแกรมไฟล์ครับมาที่สตรีมสตรีมเสร็จก็มาที่สตรีมแอปเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้ครับมาที่เกมของเราครับ Ghost Recon Breakpoint ครับจากนั้นกดวางไปเลยครับเนี่ยครับของผมวางไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับมอดที่เราจะลงนะครับก็คือมอดตัวนี้นะครับนี่ครับมันเป็นการเป็นการปรับแต่งของเฉยๆนะครับก็คือของผมนะครับจะเลือกลงเลือกโหลดเฉพาะไฟล์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือไฟล์พวกนี้ก็คือผมจะไม่โหลดนะครับก็โหลดจะเฉพาะไฟล์ตัวนี้ตัวเดียวนี่ครับก็คือเราจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับตัวมอดถ้าเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือลักษณะมันจะเป็นแบบนี้กรณีที่ว่าไฟล์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ put in db bc เนี่ยครับก็คือเราต้องมาแกะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้แกะไฟล์สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ได้แกะไฟล์นะครับให้มาแกะไฟล์ตัวนี้ก่อนก็คือเริ่มต้นก็คือกด unpack เสร็จแล้วเมื่อกดก็มาเลือกตัวนี้ครับแล้วกด unpack ส่วนอันที่3ก็คือมาเลือกตัวนี้ครับจากนั้นก็คือมันก็จะโผล่ตัวนี้ขึ้นมาส่วนในไดซีมันก็จะเหมือนกันนะครับในไดซีมันก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวที่ว่าเราจะต้องเอาหมดมาลงเนี่ยเนี่ยครับก็คือเหมือนกันครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นเหมือนกันส่วนในกรณีที่ว่าไฟล์นามสกุลของเรานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับพอเราเปิดเข้ามาใช่ไหมครับนามสกุลไฟล์ไม่ใช่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวนี้ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย Data ต้องทำยังไงใช่ไหมครับกดเข้ามาตัวนี้ครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเสร็จให้เราทำการแกะไฟล์ตรงนี้ครับนี่ครับตัวเลขหนึ่งกด unpack เมื่อกด unpack เสร็จมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ครับเสร็จแล้วถ้าเราจะเอาไฟล์ตัวนี้ลงนะครับกด copy เสร็จนี่ครับมาตัวนี้ครับเนี่ยครับที่เราแกะไฟล์เสร็จในโปรแกรมใช่ไหมครับเสร็จแล้วให้เรากดวางเนี่ยครับถ้าเรากดวางเราก็กดวางได้เลยครับถ้าเราจะกดวางอันนี้ของผมหมดตัวนี้ผมจะไม่ลงนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงตัวอื่นอันนี้ผมแค่บอกเสร็จแล้วพอเรากดวางให้เรากดรีแพคตัวนี้ในกรณีที่เราอยากได้หมดตัวนั้นนะครับ
็จแล้วให้กดออกมากดออกมาเสร็จหน้านี้เราก็กดรีแพ็คอีกทีหนึ่งก็คือเราจะรีแพ็คข้างในก่อนแล้วก็ออกมารีแพ็คข้างนอกอีกทีหนึ่งส่วนสำหรับของผมนะครับไฟล์ที่ผมหมดตัวไฟล์ที่ผมจะลงก็คือตัวเลเซอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับก็คือตัวนี้มันจะเขียนว่า put in data pc มันก็จะคือหัวข้อนี้นะครับในการลงหมดก็คือหัวข้อตัวนี้เลยหัวข้อมันก็จะอยู่นี่เลยครับนี่ครับ data pc เนี่ยครับกดเข้าไปครับนี่ครับไฟล์นามสกุลมันจะเป็น data อันนี้เรากดเข้าไปการที่ว่าเราจะวางหมดใช่ไหมครับเนี่ยครับไฟล์นามสกุลด้านหลังมันจะเป็น data เสร็จแล้วเราก๊อปปี้เสร็จกดวางอันนี้ผมลงไว้แล้วนะครับพอกดวางเสร็จให้เราทำการรีแพ็คตัวนี้ครับเนี่ยครับกดรีแพ็คไปครับผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหมดตัวนี้กดรีแพ็คไปเสร็จแล้วเราก็มาเปิดเกมนะครับมาดูว่าเลเซอร์ที่ผมลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเอาครับมาดูกันครับว่าหมดที่ผมลงเป็นเลเซอร์มันจะเป็นยังไงครับนี่ครับปกติถ้าว่าไม่ได้ลงหมดเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์ของเรามันจะไม่เข้มแบบนี้นะครับมันจะแบบเหมือนประมาณว่าเลเซอร์เนี่ยมันจะขาดหายนะครับแต่ถ้าว่าเราลงเลเซอร์แล้วเนี่ยก็คือเลเซอร์มันจะแบบเข้มชัดกว่าตอนแรกที่ว่าเราไม่ได้ลงนะครับก็สำหรับใครที่ลงไม่ได้หรือว่ามันยังไม่ติดยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยในคลิป YouTube แต่ละช่องเนี่ยก็คือการสอนลงมอดของเกมเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนทำคลิปสอนก็จะมีอยู่ช่องหนึ่งที่ว่าผมเห็นก็คือเราจะต้องเป็นสมัครสมาชิกเสียตังค์ก็คือจึงจะสามารถเข้าไปดูคลิปในการลงมอดของเขาได้แต่ของผมเนี่ยคืออาจจะไปนั่งดูคลิปของฝรั่งนะครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจครับพอหลังๆมาดูหลายๆคลิปก็พอเริ่มทำได้แล้วครับแต่ถ้าสำหรับ
ม็อดตัวไหนถ้าใครลงไม่ได้หรือมีปัญหาไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้ครับครับขอบคุณครับ